Invincible Clash. สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มารู้จักกับเรือดำน้ำชั้น Invisible หรือท้าย 218SG ลำแรกของกองทัพเรือสิงคโปร์RSN Republic of Singapore Navy เรือดำน้ำ RSS Invisible ได้เริ่มต้นทำการทดลองในทะเลครั้งแรกเมื่อวันที่31สิงหาคม2020เรือดำน้ำ RSS Invisible เป็นเรือดำน้ำชั้น Invisible ลำแรกจากทั้งหมด4ลำที่ดำเนินการสร้างโดยอู่เรือของบริษัท ThyssenKrupp Marine System TKMSเยอรมนีในเมืองคิวสำหรับเรือดำน้ำ2ลำแรกได้รับการลงนามในปี2013และสัญญาสำหรับเรือดำน้ำชุดที่2ได้รับการลงนามในปี2017หลังจากการส่งมอบเรือดำน้ำชั้น Invisible ลำแรกในปี2021เรือลำที่2มีกำหนดจะส่งมอบในปี2022เรือลำที่3และลำที่4จะมีกำหนดจะส่งมอบตามมาในปี2024ต่อไปเรือดำน้ำชั้น Invisibleหรือท้าย 218SG ทั้ง4ลำได้รับการปรับแต่งและออกแบบสำหรับการปฏิบัติการในหน้าน้ำเขตร้อนที่มีความตื้นและมีการพลุกพล่านของเรือโดยเรือดำน้ำทั้ง4ลำได้รับการตั้งชื่อว่า RSS Invisible RSS Impeccable RSS Illustrious และ RSS Inimitable ตามลำดับเรือดำน้ำชั้น Invisible ใหม่นี้ถือเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการป้องกันประเทศของสิงคโปร์โดยเรือดำน้ำชั้น Invisible ได้ออกแบบมาให้เป็นเรือดำน้ำที่ถูกตรวจจับได้ยากมาพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้อากาศ AIP หรือ Air Independent Propulsion ที่ทำให้การปฏิบัติการใต้น้ำได้เป็นเวลานานและมีอุปกรณ์พิเศษจำนวนมากรวมถึงเทคโนโลยีใหม่โดยเรือดำน้ำชั้น Invisibleจะเข้าประจำการทดแทนเรือดำน้ำชั้น Challenger หรือ A12 Sturmen และเรือดำน้ำชั้น Archer A17 Waster Gotland ที่เดิมเป็นเรือดำน้ำของกองทัพเรือสวีเดนและต่อมาได้รับการปรับปรุงและขายต่อเข้าประจำการในกองทัพเรือสิงคโปร์มาเป็นเวลานานกว่า2ทศวรรษคุณลักษณะทั่วไปของเรือดำน้ำชั้น Invisible ความยาวเรือโดยประมาณ70เมตรระวังขับน้ำ2,000 ตันที่ผิวน้ำและ 2,200 ตันขณะดำใต้น้ำกำลังพลประจำเรือ28นายระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบ AIP ความเร็วสูงสุดที่ผิวน้ำ10นอตและขณะดำ15นอตระยะเวลาปฏิบัติการ 28-42 วันโดยไม่ต้องใช้ท่อสน็อกเกิลอาวุธท่อตอร์ปิโดขนาด533มิลลิเมตรจำนวน8ท่อเมื่อวันที่13ธันวาคม2022นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์และนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชตของเยอรมนีร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง2ประเทศเข้าร่วมพิธีปล่อยเรือดำน้ำชั้น Invisible ท้าย 218SG ชื่อว่า Impeccable และอิลัสเตียสซึ่งเป็นเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3ที่สิงคโปร์สั่งซื้อจากเยอรมนีจากทั้งหมด4ลำที่อู่ต่อเรือของบริษัท ThyssenKrupp Marine System หรือ TKMS ในเมืองคิวเยอรมนีโดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระบุว่าเรือดำน้ำมีความสำคัญอย่างมากกับสิงคโปร์เนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะต้องพึ่งพาการค้าทางทะเลอย่างเสรีและไร้ข้อจำกัดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่รอดในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวขอบคุณกองทัพเรือเยอรมนีที่ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางทหารที่แข็งแกร่งระหว่างกันและด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเยอรมนีซึ่งเยอรมนีให้ความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์พร้อมยกระดับความร่วมมือทวิภาคีด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้
ผู้นำทั้งสองหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในหลายประเด็นอาทิการสนับสนุนการค้าเสรีการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองภูมิภาค